นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงการประเมินมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนของรัฐบาลทั้งมาตรการปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและนโยบายพักชำระหนี้ให้เกษตรกรโดยเชื่อว่าประชาชนจะมีรายได้เหลือและนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นอื่นได้และจะสามารถมีเม็ดเงินที่ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาทนอกจากนี้นโยบายวีซ่าฟรีแก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานให้เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้นเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มเข้าระบบเศรษฐกิจประมาณ 100,000 ล้านบาทขณะที่นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นจากการใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างมากพอรัฐบาลเข้ามาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะถูกปรับขึ้นไปได้โดยที่นโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการลดค่าครองชีพผ่านการลดค่าไฟฟ้านะครับแล้วก็การลดราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลแล้วก็การพักหนี้เกษตรกรนะครับน่าจะทำให้มีเม็ดเงินที่ประชาชนประหยัดได้เนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทจะถูกอัดกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ 50,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินสำหรับทางด้านวีซ่าฟรีที่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้อย่างเสรีมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีเม็ดเงินเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับอย่างไรก็ตามศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2566ลงมาอยู่ที่ร้อยละ3จากเดิมร้อยละ 3.6 เนื่องจากปัจจัยลบที่สำคัญคืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ไตรมาส2ชะลอตัวมูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวลดลงความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณในปี2567รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงชนลดาอุทัยเก่ารายงาน